โปสเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอ้เป็นโครงการแล้วเดี๋ยวโครงการสุขภาพดีด้วยสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ลุงหงอกเพียวนิชี่ชื่อไกรสอนพรหมทักษ์ผู้อำนวยการอยู่นี่นั่นนั่นแน่สโลแกนไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนั่นแน่โอเคใช้ได้เลยครับวันนี้ส่งมาให้คือเขาอยากจะให้ลุงเนี่ยไปรักษาผู้คนและรวมทั้งสร้างความเข้าใจก็คือบรรยายฟังด้วยนะครับแถวแถวเนี่ยแถวแถวไหนเนาะผักไห่อุทยาแถวแถวเนี่ยครับแถวแถวผักของผักไห่เนี่ยครับคนคนนี้นะครับโอเคเอาจัดการเลยลุยลุงโอเคแล้วนะโอเคไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาก็โอเคได้ของแค่นี้ ทำไปในสิ่งที่ให้ประโยชน์กับผู้คนนะลุงไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของพวกเนี้ยใช่ไหมครับสบายสบายมีทางใดจะช่วยได้ช่วยนะครับให้มีหน่วยงานทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นอบต.หรือเป็นนั่นนะนะมาให้รับรู้รับทราบรับรองในเรื่องพวกนี้นะเพราะมันไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับใช่ไหมครับก็ศึกษาร่วมกันนะของดีๆผมจะเอาไว้ทำไมนะครับของดีๆเปิดเผยปืดปืดปืดศูนย์วิจัยแปะอ๋อไปไปลุงไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิว่าไงว่าไงมาอย่างมาแล้วนะโอ๊ะเอาละสิงานอ๋ออืมเอาเข้าใหม่ออกใหม่ดีกว่าตามหาใหม่ดีกว่าใครก็ได้แปลว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกตามหาใหม่ดีกว่ามาแล้วตามหาใหม่ก็ได้แปลว่าใช่แล้วแปลว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกไม่เลือกเพศไม่เลือกนะตามหาใหม่ดีกว่าจับภาษาได้โอเคเอามีใครจะเริ่มอะไรไหมครับในที่แห่งนี้มีบอมีบอลุงมีคนนำพานำพลังของสมาธิในระดับขั้นฌานเพื่อดึงดูดความร่ำรวยเงินความสำเร็จจริงหรือเปล่าครับโอ้ยอย่างนั้นเหรออย่างนั้นมันก็รวยรถฟ้าสิมนุษย์หืมพอนะผมว่านะฮะอย่าไปเลยอย่าไปรูปแบบนั้นเลยครับคุณธรรมดานะครับอย่าหันหัวเรือไปทางนั้นเลยนะคนอื่นเขาว่าเขาทำได้ก็ปล่อยเขาทำไปนะอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเนาะสมาธิเราใช้หลักนี้ไม่ดีกว่าเลยหนึ่งมารักษาตัวเองได้นะใช่ไหมโดยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนะมาตัวนี้ไม่ดีกว่าเลยสองขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ดีกว่าเลยระหว่างทางก็ประกอบสมาชีพชอบก็มีมือมีเท้าทั่วไปธรรมดาเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวในการที่ประกอบอาชีพได้มากบ้างน้อยบ้างไม่ดีกว่าหรือนะที่จะไปคิดไปรูปแบบนั้นสำหรับลุงนะขอให้เป็นความคิดของเขาขอให้เป็นสมาธิของเขาอะไรกับสมาธิของเรา
เราต้องการที่มารู้จักตัวเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ถือว่าชั้นยอดแล้วถ้ามาถึงตรงนี้ถามว่าจะเอาอะไรไปนะความเป็นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะคงไม่เกินพอละมั้งชีวิตนี้คิดอยู่ในกรอบนี้นะผมว่ามันน่าจะมีความสุขกว่าเยอะนะผมว่านะถ้าไปคิดนอกไปกว่านั้นมันนอกจากจะไม่ได้ไม่ถึงฝั่งมันก็กลายเป็นความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ไปเรื่อยโอเคนะนั้นขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูซิคุณธรรมดานะครับคนอย่างที่เขาจะเข้าสมาธิได้ชงได้ฌานไปดึงดูดความมุ่งมั่นที่เห็นอะไรก็คือขอดูพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญแน่นอนตรงนั้นนะครับทราบไว้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญสิ่งนั้นแน่ๆเอาทางที่เอาในทางที่เอาในทางที่เราทำได้เองในส่วนตัวเราผมว่ามันเป็นปัจเจกดีนะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะด้วยไม่ต้องไปขึ้นตรงกับใครยกเว้นการประกอบอาชีพจะขึ้นตรงกับคนที่มีส่วนร่วมซื้อขายๆนี่นะครับแลกเปลี่ยนธรรมดานี่เองนะครับผมว่าคิดอยู่ในกรอบนี้มันมีความยั่งยืนมากกว่ามั้งนะนะนะขอแต่ครับคนบ้านเราทีวีขอให้อยู่ในกรอบนี้นะครับนะนะนะบิณฑบาตเถอะลุงขอบิณฑบาตเถอะจะดีกว่าเยอะเนาะจะดีกว่าเยอะแยะเลยดูสิคุณสิริการดาเนี่ยดูเพิ่มมาละคิดยังไงจึงจะเรียกว่าหันใช้ความคิดบ้าง